ผ่านมาแล้วเดือนกว่านะคะสำหรับกฎจราจรแบบใหม่ที่มีการตัดแต้มใบขับขี่ได้เช็คกันบ้างหรือยังคะว่าแต้มใบขับขี่ของคุณนั้นถูกตัดไปแล้วบ้างหรือยังแล้วรู้ไหมคะว่าจะเช็คยังไงวันนี้นอกจากจะมาบอกวิธีการเช็คแล้วจูนยังจะมาบอกว่าถ้าเราโดนตัดแต้มไปแล้วเราจะเอาคืนยังไงเดี๋ยวเราไปรู้พร้อมๆกันค่ะรู้ไหมคะว่าทุกๆคนที่มีใบอนุญาตใบขับขี่เนี่ยทุกๆคนจะต้องมีแต้มอยู่จำนวน12แต้มทุกๆคนเลยค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดโดนตัดไปแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆตัดไปการตัดจะมี2แบบนะคะนั่นก็คือตัดจากการที่เรากระทำผิดหลักที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งก็มีการตัดแต้มตั้งแต่1แต้ม2แต้ม3แต้ม4แต้มเป็นต้นไปนะคะความผิดก็แล้วแต่ความผิดที่เรากระทำค่ะซึ่งอันนี้สามารถไปเช็คได้ในคลิปของน้องโดนัทที่น้องโดนัทเคยมาบอกไว้ย้อนกลับไปดูกันได้นะคะแล้วถ้าหากถูกปรับเหลือ0คะแนนนะคะหรือว่าถูกพักใบขับขี่แล้วเนี่ยนะคะยังฝ่าฝืนเอารถมาใช้อันนี้น่ากลัวนะคะเพราะอาจจะถูกโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแล้วถ้าภายใน3ปีโดนพัก3ครั้งอันนี้ถ้ามีครั้งที่4ก็อาจจะถูกเพิกถอนใบขับขี่เลยก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของการคืนแต้มใบขับขี่อันนี้หลายๆคนที่สงสัยอยู่ใช่ไหมคะว่าถ้าถูกตัดไปแล้วจะถูกคืนยังไงเราจะมี2แบบค่ะแบบแรกก็คือคืนอัตโนมัติเลยค่ะพอครบปีปุ๊บก็จะมีการคืนแต้มให้ทันที12แต้มส่วนอีกกรณีนึงก็คือการเข้าอบรมกับกรมการขนส่งทางบกนั่นเองค่ะแต่ในกรณีที่เหลือ0แต้มเมื่อครบการถูกพักใบขับขี่แล้วจะได้แต้มคืนเพียงแค่8แต้มเท่านั้นค่ะส่วนในเรื่องของการคืนแต้มในกรณีที่เข้าอบรมกับกรมการขนส่งทางบกนะคะก็มี2กรณีเช่นเดียวกันค่ะในกรณีที่มีแต้มเหลือน้อยกว่า6แต้มสามารถเข้าอบรมได้เพียงปีละ2ครั้งเท่านั้นค่ะส่วนในกรณีที่เหลือ0แต้มนะคะแล้วอยากได้คืนก็ถ้าหากเข้าอบรมแล้วก็จะสามารถได้คะแนนคืนมาทั้ง12คะแนนเช่นเดียวกันค่ะส่วนใครที่สงสัยนะคะว่าสามารถเช็คแต้มของตัวเองได้อย่างไรเนี่ยนะคะก็มี3ช่องทางด้วยกันนะคะนั่นก็คือช่องทางแรกเว็บไซต์ e-ticket ttm ค่ะซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทั้งแต้มความประพฤตินะคะแล้วก็เรื่องของใบสั่งต่างๆการจ่ายค่าปรับต่างๆก็สามารถเข้าไปเช็คได้ค่ะและอีกอันนึงก็คือแอปขับดีนะคะและสุดท้ายแอปเป่าตังที่สามารถเข้าไปจ่ายค่าปรับได้ค่ะยังไงก็ขับรถตามกฎจราจรดีกว่านะคะจะได้ไม่ต้องเสี่ยงค่ะ